สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปมาเล่าสู่กันฟังครับก็หายไปหลายวันอยู่นะเพราะว่าเพิ่งฟื้นจากอาการไข้ครับน่าจะเป็นไข้ประจำปีก็นะเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ผมรู้จักนี่เป็นกันทุกคนเลยครับอากาศน่าจะเปลี่ยนนะเนาะเสียงผมเพิ่งมานะครับก็เลยมีโอกาสมาอัดวันนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปฟังนะครับฟังสัมภาษณ์แล้วก็พรีเซนเทชันแนวทางการเทรดของนักเทรดที่เขาไปแข่ง US Investing Championship นะครับที่เขาปั้นพอร์ตได้ปีละ 100% ขึ้นไปนะครับหลายคนก็มีคนหนึ่งครับที่ประทับใจมากก็คือคุณแมตต์คารูโซ่นะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่นี่นะนี่เป็น เว็บไซต์เขานะครับชื่อว่า Caruso Insight นะครับ ก็เขาปั้นพอร์ตได้ 346% เลยนะครับในปี2020นะครับวัน20เนาะเท่าที่เช็คดูเนี่ยเท่าที่ฟังคลิปเขานะเขาบอกว่าเขาเป็นนักเทรดสายเทรนด์ following นะครับคือก็มีความคาบเกี่ยวระหว่าง swing trade กับเทรนด์ following นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากคือเขาก็ไอดอลเขาก็เป็นปู่โอเนียลครับแคนสลิมเป็นหลักนะครับแต่เขาบอกว่าเบื้องตอนเริ่มต้นน่ะเขาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะเป็นนักเทรดที่สำเร็จตั้งแต่เรียนมหาลัยนะเขาก็มีการตอนเรียนมาแล้วก็มีการตั้งชมรมต่างๆนะที่ตั้งใจจะเป็นนักเทรดที่เก่งให้ได้ครับเขาก็แต่ตอนนั้นนะเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักเดย์เทรดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้นะคือเขาเป็นนักเดย์เทรดมาโดยตลอดครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเขาก็เปลี่ยนสไตล์ครับ มาเป็นสวิงเทรดแล้วก็เทรนด์ following ทีหลังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮะด้วยการใช้สไตล์เทรนด์ following นี่แหละทำให้เขาได้กำไรเขาไปแข่งขัน US Investing Championship ครับได้กำไรปอดปั้นพอร์ตได้ถึง 346% ครับถือว่าไม่เลวเลยนะครับเก่งเลยล่ะเก่งเลยล่ะครับนะฮะก็ผมก็ไปได้สรุปนะฮะก็ไล่ฟังคลิปเขาหลายๆคลิปก็ได้ข้อสรุปแบบนี้ครับว่า เขาเนี่ยนะ risk reward เขานี่คือ1ต่อ5นะ reward 5เท่าของ risk ครับนะ reward 5เท่าของ risk เลยนะฮะนี่เป็นเป้าหมายของการเทรดเขานะครับเขาจะไม่เอาแค่3นะแต่เขาเอา5เลยครับมันทำให้พอได้กำไรกับพอเขาจับหุ้นที่มันวิ่งรอบใหญ่เนี่ยเขากำไรก้อนใหญ่มากเลยนะครับความเสี่ยงเนี่ยเขาไม่ได้บอกชัดเจนนะแต่ว่าด้วยความที่เขาบอกว่าเขาเป็นนักเทรดเขาเป็นนักเดย์เทรดมาก่อนอ่ะเขาจึงมีการกำหนดจุดเข้าซื้อที่คือแกจะไม่ได้ copy ปูโอนิวแบบเต็มๆเลยนะคือแกจะไม่ค่อยใช้ breakout ครับวีเดนเดนก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่แกจะใช้ในแบบเดย์เทรดเป็นการระบุจุดซื้อแทนนี่ผมว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าแนวทางการเทรดให้ได้กำไรนั้นมันต้องเหมาะกับจริตตัวเองอะเนาะตัวเองเขาก็เอาสิ่งที่เขาแบบมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่เขาสะสมมานะมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อรับใช้เป้าหมายเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญคือเริ่มต้นนะเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายว่าคุณต้องการ risk reward ของคุณเท่าไหร่แล้วจากนั้นอ่ะค่อยไปปรับครับปรับจุดซื้อปรับจุดเทคโปรฟิตให้ได้ตามเป้าหมายนั้นความเสี่ยงเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยลองไล่ดูในสิ่งที่เขาพูดนะก็อยู่ประมาณนี้ครับ 3-8% ครับ 3-8% เนี่ยแล้วก็พอเทคเห็นไหมครับว่าถ้าผมเฉลี่ยสัก5ละกันถ้า 5% เนี่ยนะถ้ากำไร25%แล้วก็1ต่อ5แล้วใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็โอเคนะผมว่าเป็นสิ่งที่
ที่มีความเป็นไปได้แล้วก็ทําได้ดีครับโดยเฉพาะในตลาดในความเชี่ยวชาญของเขาขนาดนั้นนะครับเมื่อกี้จะมีสิ่งที่เขาแนะนำนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาบอกจุดซื้อเขานะ ผมสนใจประเด็นจุดซื้อเขาว่าจริงๆริงอะนะคือถ้าหุ้นที่มันวิ่งรอบใหญ่จริงอะจุดซื้อที่ดีสำหรับเขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นจุดซื้อเดียวครับถ้าเราอยากเข้าร่วมในหุ้นผู้ชนะตัวนั้นให้ได้นะต้องศึกษาหาแนวทางซื้อให้ได้หลากหลายมากกว่าบริกเอาอย่างเดียวครับเขาก็จะมีทั้งเนี่ยซื้อตอนที่ราคามันลงมาหาเส้น50วันคือหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วีคนะเนี่ยเขาก็ซื้อเช่นกันครับแล้วก็บริกเอาครับเป็นเดือนก็ซื้อเช่นกันครับแต่ว่าบางทีเขาจะมีซื้อแบบแก็บซื้อแบบแฟลกซื้อแบบเรียกว่าคิกเรียกว่าคิกเกอร์ซื้อในแบบที่เรียกว่าเช็คเอาท์พลัส3เขามีนะครับเขาซื้อในแบบที่แบบหลักความหลากหลายนี่มันทำให้เราทำให้ผมรู้สึกว่าจริงมีบางครั้งหุ้นบางตัวบางว่างผมลองทำกับบ้านตัวเองอยู่นะหุ้นบางตัวเลยนะเราไปหลงซื้อเบรกเอาท์แล้วก็โดนตัดขาดทุนซะยับเยินแต่มาดูทีเอ้ามันวิ่งได้เป็นระดับ 20-30%ถ้าเราไม่ได้ขายนะแต่ว่าประเด็นคือการตัดขาดทุนเราถูกนะเพียงแต่ปัญหาคือว่าจุดซื้อของผมเองเนี่ยมันไม่ได้ flexible ตามลักษณะหุ้นที่ควรจะเป็นหลังจากที่การดูผมดูจุดซื้อเขาจะไม่ไปเป็นเช็คเอาท์บวก3คิกเกอร์หรือสกรูเนี่ยนะคือการซื้อในแบบที่ตอนที่ราคามันเรียกว่า buy on dip เนี่ยบ่อยครั้งนะครับมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและที่สำคัญคือความเสี่ยงต่ำด้วยนะโอเคละอาจจะโดนเขย่าแน่นอนครับเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับการซื้อเบรกเอาท์เนี่ยการโดนเขย่ามันมักจะมีความน่าจะเป็นมากกว่าด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ามันดีมันมีประโยชน์ที่สำคัญผมชอบเนี่ยว่าเบรกเอาท์จริงๆอ่ะนะการซื้อเบรกเอาท์จริงๆอ่ะจะเวิร์กตอนที่อยู่ต้นเทรนด์เท่านั้นเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะนักเทรดส่วนใหญ่ยังไม่กล้าครับเขายังกล้ากลัวเขายังไม่แน่ใจตอนนั้นอ่ะการเบรกเอาจากการซื้อของสามบันอ่ะหรือเจ้ามือเนี่ยจะทรงพลังครับเพราะไม่มีใครขายใส่เลยแต่ถึงจุดนึงครับถ้าตลาดเนี่ยวันนี้ช่วงแรกช่วงนี้มันตลาดมันมีคนกลัวมากๆเนี่ยเบรกเอาจะได้ตังค์ครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นในแบบเนี้ยมันขึ้นในแบบเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยเบรกเอาเนี่ยมาอันตรงนี้ใช่ไหมครับซื้อปั๊บเนี่ยเบรกเอาไม่ได้ตังค์ครับขาดทุนเห็นไหมครับว่าการซื้อไปให้ดีอ่ะต้องรอให้จังหวะที่ตลาดมันลงแรงให้คุณกลัวจริงจึงซื้อถึงจะดีครับแต่ว่าถ้าตลาดมันยังมีความคึกคักยังมีความปกติอยู่เนี่ยเบรกเอามักจะเป็นจังหวะที่ใช้ในการหลอกเมาเสมอครับคือหลอกไม่ให้ซื้อเบรกเอาแล้วก็โดนทุบแล้วก็มันร่วงจริงนะฮะอย่างตรงนี้ใช่ไหมซื้อป้าบเนี่ยเบรกเอาพังเลยแต่ว่าถ้าคุณรอให้ดีนะมันย่อลงมาเส้น50วันเนี่ยกลายเป็นจุดซื้อที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยมันทำให้ผมได้ไอเดียว่าจริงๆต่อไปนะเราต้องมีการปรับปรุงจุดซื้อให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นถ้าอยากจะได้กำไรจากหุ้นผู้ชนะมากขึ้นโดยที่ถูกเขย่าให้ได้ให้ต้องตัดขาดทุนน้อยลงครับนี่เป็นไอเดียจุดซื้อเขาจะมีคอยแพทเทิร์นครับคอยแพทเทิร์นนี่ดูทรงแล้วก็คล้ายกับก็ประมาณเนี้ยคือมันมีการแกว่งคล้ายๆ VCP อ่ะแกว่งใหญ่แคบๆลงแล้วก็พอมันเนี่ยสมมติอย่างงี้ฮะมันแกว่งแคบลงแบบเนี้ยถึงจุดนึงเขาก็ซื้อที่ช่วงเนี้ยเรียกว่าคอยแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับจะมีอะไรpullback ก็ย่อมาเส้นค่าเฉลี่ยอย่างที่ว่าไปเหมือนกันประมาณเนี้ยพวกเนี้ย pullback นะฮะ breakout ก็อย่างที่ว่าไป expectation breaker นี่ก็คือเขาจะเรียกว่ามันเป็นลักษณะของอันนี้เห็นไหมครับว่าการถ
้าเราซื้อเบรกเอาท์นะในช่วงกลางเทรนเนี่ยอันตรายมากครับแต่ว่าถ้าซื้อต้นเทรนเนี่ยโอเคแต่จริงๆถ้าดูให้ดีนะเบรกเอาท์เนี่ยตรงเนี้ยควรจะซื้อตรงนี้มากกว่านะครับไม่ใช่ทำ all time high ทำนี้มันนี่อันตรายไม่ค่อยดีครับเนี่ยนะต้องซื้อในช่วงที่ประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าดูซ้ำอีกทีนะการที่ราคามันเนี่ยตัวเนี้ยแทงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นเช็คเอาท์ครับมันโดนกดให้หลุดแนวรับเดิมครับอันนี้เขาจะเรียกว่า unexpected อะไรสักอย่างเนี่ยก็เรียกว่า unexpected เนี่ย expectation breaker ครับคือว่ามันเป็นระดับที่คนส่วนใหญ่ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมมันหลุดแนวรับไปแล้วก็คนใหญ่เขาขายแต่ว่าเจ้ามือเขากดให้ขายให้ตกใจขายแต่ว่าสักพักนึงเจ้ามือก็ดันกลับไปเนี่ยเป็นลักษณะของคำเมื่อกี้เป็นการเช็คเอาท์แล้วก็ดิดกลับไปใหม่ได้จุดซื้อที่ดีอยู่ตรงนี้ครับสำหรับต้องเลือกนี่ว่ามันต้องอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับอยู่ในภาพใหญ่ขาขึ้นนะถึงจะได้ตังค์นะครับถึงจะดีนะนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมได้ส่วนจุดขายของเขานั้นก็จะอยู่ที่แล้วแต่ครับคือเขาจะยึดอยู่ที่1ต่อ5ของเขาถ้าได้5เท่าความเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะขายไปหรือบางทีถ้าทรงมันไปได้เรื่อยเขาจะทนไปเรื่อยจนถ้ามันหมดแนวโน้มจบแนวโน้มเขาก็ขายนะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับที่ได้จากแมทคารูโซ่และคนนี้ดีนะผมว่าเขาทำพรีเซนต์ได้เป็นแบบเป็นกิจจลักษณะดีผมก็ฟังคนที่เก่งๆคนที่ปั้นพอร์ตโตที่แข่ง US Championship ชนะได้กำไรตัวโตหลายคนนะส่วนใหญ่ไม่ได้พูดรู้เรื่องครับแต่ว่าคุณแมทคารูโซ่เนี่ยเขาพูดรู้เรื่องแล้วก็ค่อนข้างจะมีพรีเซนเทชันแบบวิชาการที่เราฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายนะก็ลองไปหาดูนะครับเซิร์ชคำนี้เลยนะก็จะเจอบ้างเมื่อกี้เป็น Twitter ด้วยนะครับ Twitter เขาก็เนี่ยเขาชื่อว่าแมทคารูโซ่เช่นกันนะครับเว็บไซต์ก็เนี่ยคารูโซ่อินไซด์นะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะแท็กก็เป็นการขายคอร์สเข้าครับคือถ้าคุณสามารถปั้นพอร์ตแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทนะมีการการันตีนะผมว่าต้องเปิดคอร์สครับไม่เปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามีคนพร้อมจ่ายคุณนะครับผมว่านะนี่เป็นไอเดียที่ดีนะครับในการสร้างผลประโยชน์กับสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาเรียกว่าต่อยอดประโยชน์จากสิ่งที่เราได้มานะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ